ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวโคตรสดกันนะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของหนุ่มคลั่งชักปืนไล่ยิงชาวบ้านที่อำเภอท่าไม้ฟังบ้านน้องหว่องณช่วงเวลา7โมงเช้าที่ผ่านมานะครับสาเหตุก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับคือชาวบ้านเนี่ยโทรแจ้งเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ไปแต่ก่อนจะไปถึงเนี่ยไอ้หมอนี่ก็ยิงชาวบ้านตายไป1รายแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าสลดมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันนะครับเกิดจากมันเมายากันยุ่งครับแล้วมันก็ปากค้างเน่งๆแล้วก็เอาปืนมายิงผมเฉยเลยเนี่ยไม่ใช่ยิงผมนะคือยิงหนัวผมแล้วผมก็ง่ายไปเลยไอ้ยานักร้อยคนนี้นะผมว่าน่าจะพามันไปบำบัดนะครับนะอย่าปล่อยมันออกมาเด็ดขาดคอยยังไงก็ฝากตำรวจจัดการด้วยนะครับดีนะผมไม่โดนลุกล่องนะผมเป็นพลเมืองอยู่แถวๆนี้แหละน่ากลัวจริงๆครับสังคมเราผมปล่อยพยาอยู่ดีๆนะครับตอนนั้นมันยิงใส่ผมก็เลยวิ่งตีนแตกเลยนะไม่สนใจแล้วนะหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้อะไรนะครับผมก็แต่ผมก็เห็นเหตุการณ์นะครับตอนเขาวิ่งกามสะพานลอยรองเท้าเขาก็ไม่ได้ใส่ผมก็เลยปิดประตูบ้านนี้เลยครับอยู่ในบ้านขังตัวไว้เหตุการณ์น่ากลัวมากครับเขาชื่อแจ็คกี้ครับเขาเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่าครับใช่ครับเขาไปเจอผมว่าจิโก้อะไรเงี้ยครับเขาเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วครับโหเป็นเพื่อนมา10ปีครับทำไมมันถึงเป็นอย่างงี้ครับโหมันชอบข้างครับไอ้นี่อ่ะมันสุดซ้ายมันสุดซ้ายอยู่ในบ้านมีคนบอกว่าพ่นยากันยุงคนอยากกันอยู่ในบ้านแล้วอีกคนนึงมันโบครับอ้าวทำไมเป็นงั้นครับโอ้อีกคนนึงไม่รู้ข่าวอะไรเลยนะครับเป็นเพื่อนผมก็สูบกันไปแล้วโอ้โอเคครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับครับผมไปเลยครับไปเลยโอเคครับก็รู้สึกว่าชาวบ้านจะบอกว่าคนนึงก็บอกว่าสูบกัญชานะครับอีกคนนึงก็บอกว่าพ่นยากันยุงนะไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุตอนนี้เจ้าที่กำลังพาตัวไปดำเนินการที่สน.นะครับก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในอีกเรื่องนะครับใน